ก็ CK เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะไตรมาส2เนี่ยดูดีนะคะตุนทำเปเปอร์ออกมาแล้วนะคะแล้วก็คาดกำไรในไตรมาส2เนี่ยจะเติบโตประมาณ 100% Q-on-Q แล้วก็ 40% Year-on-Year นะคะอยู่ประมาณ430ล้านบาทการเติบโต Q-on-Q เนี่ยก็มาจากตัวลูกๆของเขาเป็นหลักนะคะลูกๆของเขาอย่าง BM CKP เองเนี่ยก็ฟื้นตัวได้ดี Q-on-Q นะคะอย่าง BM เนี่ยเด็กนักเรียนกลับมาเปิดเทอมกันละนะคะแล้วก็การใช้รถไฟฟ้าเนี่ยหนาแน่นทางด่วนเนี่ยรถติดเห็นรถติดกันทุกวันเลยนะคะแล้วก็การกลับมาเหมือนกลับเป็น normal เป็นยุคปกติแล้วเนาะหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าเนี่ยปีก่อนเนี่ยอาจจะมีการ work from home กันซะส่วนใหญ่นะคะส่วน CKP เนี่ยก็เริ่มเห็นมีการเข้าสู่ฤดูฝนนะคะก็อาจจะเห็นการฟื้นตัว Q-on-Q ได้ดีนะคะอีกอย่างนึงก็คือไทยแทบวอเตอร์ก็จ่ายปันผลออกมาเป็นปกติอยู่แล้วในไตรมาส2กับไตรมาส3นะคะอยู่ประมาณ230ล้านบาทต่อไตรมาสนะคะส่วนยอนเยียที่มองว่ากำไรของ CK จะเติบโตได้สัก 40% เนี่ยหลักๆมาจากตัวธุรกิจหลักของเขาที่เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะคะรับเหมาก่อสร้างเนี่ยถ้าดูตามแบ็คล็อกพี่นิกมีรูปแบ็คล็อกไหมคะแบ็คล็อกของเขาเนี่ยถ้าดูช่วงก่อนหน้าจะอยู่แค่ 40,000-50,000 ล้านบาทเองนะคะแต่ไตรมาส1เนี่ยจะเห็นการก้าวกระโดดมาแบบระดับมากกว่าประมาณ 140,000 ล้านบาทนะคะแล้วไตรมาส2เนี่ยน่าจะทรงๆได้หลักๆเนี่ยก็คือมาจากการรับงานใหม่ของหลวงพระบางเข้ามานะคะหลวงพระบางเนี่ยมูลค่าก็ประมาณแสนล้านบาทนะคะซึ่งถ้าดูการรับรู้รายได้จากโครงการนี้เข้ามาในไตรมาส1กับไตรมาส2เนี่ยจะคิดเป็นประมาณสัก 40-50% ของรายได้รวมเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งหนุนสำคัญกับตัวรายได้ให้มันเติบโตได้ดีนะคะอีกส่วนนึงเนี่ยก็คือการรับรู้งานต่อเนื่องนะคะงานเป็นงานการเริ่มต้นของงานสายสีส้มนะสายสีส้มเริ่มใกล้จบละแต่เป็นการเริ่มรับรู้ของสายสีม่วงใต้นะคะสายสีม่วงใต้ก็เข้ามาแทนสายสีส้มนะคะก็อันนี้ก็เป็นการรับรู้ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้านะคะส่วนมาร์จิ้นก็แฟลตๆได้ค่ะก็เลยมองว่าไตรมาสนี้เนี่ยมีแรงหนุนจากทั้งตัวรับเหมาก่อสร้างที่ฟื้นตัวนะคะแล้วก็บริษัทลูกๆที่เขามีปันผลแล้วก็มีส่วนแบ่งกำไรออกมาได้ดีนะคะสำหรับไตรมาส3เนี่ยเอาลุกก็ยังดูดีต่อนะคะมองว่าการเติบโต Q-on-Q Year-on-Year เนี่ยยังสามารถทำได้ไตรมาส3เนี่ยไทยแทบวอเตอร์ก็มีการจ่ายปันผลอีกมาเป็นปกติอยู่ไตรมาส3อีกไตรมาส1นะคะแล้วก็ BM กับ CKP เนี่ยก็เป็นไฮซีซั่นด้วยนะคะเพราะ BM เนี่ยก็เป็นเหมือนเปิดเทอมเต็มไตรมาสนะคะในไตรมาส3แล้วก็อีกอย่างนึงก็ CKP ก็เป็นฤดูฝนอยู่แล้วนะคะก็เลยมองว่าเอาลุกก็ยังดูดีนะคะแล้วก็แรงส่งก็คือตัวการเมืองที่มีความชัดเจนขึ้นนะคะสายสีส้มที่กำลังรอเซ็นเนี่ยก็เป็นแรงหนุนสำคัญให้กับ CK นะคะก็คาดหวังว่าถ้ารัฐบาลจัดตั้งได้ก็น่าจะสามารถเซ็นได้ในปลายปีนี้นะคะมูลค่าตรงนี้ก็ประมาณแสนล้านบาทก็จะเป็นแรงหนุนให้กับแบ็คล็อก CK ให้ก้าวกระโดดเป็น 250,000 ล้านบาทได้ซึ่ง 250,000 ล้านบาทเนี่ยก็รองรับไปประมาณ6ปีข้างหน้าเลยนะคะก็เลยมองว่าวันนี้เลือก CK เป็นหุ้นเด่นแล้วก็ราคาเหมาะสมที่26บาทค่ะโอเคครับพื้นฐานกำไรแข็งแรง นะครับทั้งไตรมาส2ทั้งครึ่งหลังเลยนะนี่มีคนถาม GK เข้ามาเพียบเลยนะฟอร์ตูนถามว่าเนี่ยคุณฟังกี้ก็ถามว่าครึ่งหลังดีไหมก็ยังดีต่อนะครับแล้วก็นอกเหนือจากประเด็นเรื่องของงบแล้วเนี่ยอย่างที่ตูนบอกเลยก็คือพอรัฐบาลมันชัดเจนเนี่ยไอ้สายสีส้มที่เรารอเขาอวอร์ดอย่างเป็นทางการออกมาเนี่ยก็จะได้แบบโอเคเคลียร์นะครับแล้วก็มาตุนเติมแบ็คล็อกให้กับ CK ได้แล้วก็ BM เนี่ยถ้าได้มาก็จะเป็นอัพไซด์ด้วยในแง่ของตัวราคาหุ้นเนาะที่ก่อนนี้ลงมาเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะสำหรับตัวสายสีส้มนะครับส่วนเทคนิคก็วันนี้ก็เลือกมาเป็น1หุ้นแนะนำเหมือนกันนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยจะเห็นว่ามันเบรกในส่วนของตัวดาวเทรนด์ลงมาแล้วเป็นดาวเทรนด์ระยะยาวนะอันนี้เข้าเกณฑ์โมเมนตัมเทรดดิ้งนะที่ติดเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคกับพื้นฐานสอดคล้องกันนะถึงแม้ว่าโอ้โหหลายคนจะคิดว่า CK ขึ้นจาก18บาทมา21บาทขึ้นมาต้องเยอะแล้วนะแต่อย่างที่บอกฮะมันเบรกเทรนด์แล้วก็กำไรยังเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มรับเหมาก็คิดว่ามีโอกาสเพอร์ฟอร์มนะครับในช่วงครึ่งปีหลังจากเรื่องของตัวปัจจัยการเมืองด้วยนะครับวันนี้ก็เลยหยิบ CK มาเป็นหุ้นเด่นนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่26บาทนะครับครับ